และวันนี้นะครับบอยได้รับภารกิจให้มาตามหานะครับประวัติเมืองแพร่แห่ระเบิดเขาบอกว่าเกิดที่เมืองรองนั่นเองนะฮะผมนะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมบนถนนนะฮะอำเภอรองนั่นเองนะครับผมอำเภอรองแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดนะฮะตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิดเกิดขึ้นจากการลากเกวียนที่บรรทุกลูกระเบิดเดินทางมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านสองข้างทางทราบข่าวและเห็นเกวียนที่บรรทุกลูกระเบิดตามกันมา3คันต่างก็เดินตามกันมาเป็นขบวนยาวผ่านหน้าบ้านผู้ใดต่างก็เดินเข้ามาสมทบเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงบ้านแม่ลานเหนือใกล้วัดชาวบ้านออกมาดูกันมากขึ้นชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้วัดได้นำเอาคล้องกลองยาวชิงฉาบออกมาต้อนรับขบวนแห่เหมือนกับการต้อนรับขบวนกฐินหรือผ้าป่าทำนองนั้นแล้วแห่เข้าวัดทำการถวายลูกระเบิดให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อใช้เป็นระฆังค่ะเรามาดูระเบิดลูกที่1ที่วัดแม่ลานเหนือที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดใช้เป็นระฆังรูปลักษณะของระเบิดจะมีความสวยงามขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเบิร์ดก็เข้ามาอยู่ภายในวัดแม่ลานเหนือแล้วนะครับผมและที่นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งในตำนานของเมืองแพร่นะครับที่เขาโด่งดังมากๆนะใครๆก็ต้องรู้จักกับคำว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดนะฮะและนี่นะฮะที่วัดแม่ลานนะครับเป็นอีกหนึ่งในวัดที่นำระเบิดออกมาวางไว้ตรงนี้ซึ่งเอามาทำเป็นระฆังลูกระเบิดนะครับแต่ละวัดนะครับก็จะทำนะฮะห่อระฆังเพื่อรับรองลูกระเบิดทั้ง3ลูกซึ่งจะมีวัดแม่ลานเหนือนะครับผมวัดศรีดอนคำนะครับแล้วก็วัดนาตุ้มนั่นเองนะครับผมที่นี่นะครับเป็น1ใน3วัดแล้วเขาบอกว่าระเบิดนี้นะฮะที่เอามาทำระฆังเนี่ยเสียงดังกังวานไปไกลมากเลยนะครับผมเราเข้าไปชมระเบิดกันใกล้ๆดีกว่าครับผมนี่คือระฆังลูกระเบิดครับไปชมระฆังระเบิดลูกที่1มาแล้วตอนนี้เราก็ตามสืบค้นข้อมูลของตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิดจนมาถึงที่วัดศรีดอนคำซึ่งเป็นที่เก็บระเบิดลูกที่2ไว้แต่ก่อนที่จะชมระฆังระเบิดลูกที่2นั้นภายในวัดศรีดอนคำนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมายซึ่งเราได้นัดพี่คนหนึ่งไว้ให้เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมวัดศรีดอนคำเราไปพบพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะฮะบอยก็มาอยู่ที่วัดศรีดอนคำแล้วนะครับผมที่นี่นะฮะเขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายโบราณนะครับผมThank you.
ตอนนี้นะครับบอยก็ได้มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแห่งนี้แล้วนะพิพิธภัณฑ์ศรีดอนคำนั่นเองนะฮะและตอนนี้นะครับบอยก็ได้มาเจอกับผู้ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับนี่นะครับพี่โอพิสิทธิ์นะครับผมผู้ที่จะมาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับบอยนะฮะโอ้พิพิธภัณฑ์ที่นี่นะค่อนข้างจะกว้างนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่จัดมานำแสดงแล้วก็นำโชว์เยอะแยะเลยพี่โอครับที่นี่เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับพี่โอการที่ทำพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์ที่17นะครับท่านมีเกี่ยวกับท่านไปรู้ไปเห็นหลายๆที่แล้วก็ได้รวบรวมของวัตถุโบราณในวัดด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยว่าของชาวบ้านอ่ะมีของเก่าหรือว่ามีวัตถุโบราณเก่าๆเนี่ยให้มาบริจาคที่วัดแล้วก็ทางวัดก็จะได้รวบตลาดเป็นการรวบรวมเป็นการจัดงั้นพี่โอนำผมไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างแล้วก็มีอะไรให้ชมบ้างครับครับเลยฮะครับผมและตอนนี้นะครับบอยก็อยู่นี่เลยครับกับระเบิดลูกที่2นะครับที่วัดพระธาตุศรีดอนคำครับพี่โอครับผมเนี่ยบอยไปแอบฟังมาประวัติตอนแรกไปตกใจมากเลยนึกว่าจะน่ากลัวที่เขาบอกว่าคนแพร่แห่ระเบิดนะฮะเมื่อฟังรับประวัติออกมาเป็นเรื่องสนุกกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องการแห่จริงๆจริงๆครับแล้วลูกนี้นี่ทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ครับผมก็ประมาณปี2499นะครับแล้วมีคนไปเจอระเบิดเนี่ยอยู่ในบริเวณป่าเรียกว่าใกล้ทางรถไฟนะครับแล้วก็ใช้ช้างเนี่ยลากจูงออกมาไว้ที่บ้านครับประมาณ110กว่าปีครับแล้วก็มาถวายให้กับวัดที่นี่ประมาณปี2516ครับก็น่าเป็นลักษณะเป็นคณะขบวนแห่ในตัวอำเภออาจจะมีคนเยอะแล้วก็ครับว่าก็เลยไปล้อไปเรียนแล้วก็ว่าแห่ระเบิดเนี่ยเป็นที่มาที่ไปก็เลยแบ่งระเบิดไว้อยู่ที่3วัดใช่ไหมครับผมแล้วเหลืออีก1วัดเดี๋ยวผมก็ยังไปดูอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็ขอขอบคุณพี่โอ๋งมากเลยนะครับที่ให้ผมชมนะครับพิพิธภัณฑ์ถ่ายนะครับแล้วก็พระเจ้าพาโต้นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่พามาชมระเบิดเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณพี่โอ๋งมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้กับผมมากมายเลยขอบคุณมากครับครับแต่ว่าของวัดนาตุ้มแล้วนะครับซึ่งที่นี่นะฮะเขาบอกว่าเป็น1ใน3ตำนานนะฮะซึ่งเป็นวัดสุดท้ายแล้วนะครับกับตำนานของเมืองแพร่แห่ระเบิดนั่นเองนะฮะไม่ทราบว่าระเบิดลูกที่3ของเราจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมระเบิดลูกที่3นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะบูชาพระด้านในก่อนดีกว่าครับเชิญมาเลยครับ
แล้วนะครับผมก็หาเจอจนได้นะครับระฆังทั้ง3ลูกนะครับเราหากันจนเจอแล้วนะฮะผมและนี่นะฮะเป็นอีก1ลูกนะครับถือว่าเป็นลูกที่3แล้วนะครับที่วัดนาตุ้มนะครับกับระฆังของตำนานคำว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดนั่นเองนะฮะแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าลูกนี้จะเสียงดังกังวานเหมือน2ลูกที่ผ่านมาหรือเปล่าครับมาวัดนาตุ้มนั้นทางวัดได้นำมาใช้ตีบอกเวลาก่อนพระเนนออกบิณฑบาตตีเป็นจำนวน3ครั้งเพื่อให้ชาวบ้านเตรียมรอใส่บาตรได้หรือตีรัวเร็วๆเมื่อมีเหตุร้ายเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือทางวัดมีงานพิธีกรรมทางศาสนาและเหตุอื่นๆค่ะครับภารกิจของผมก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมมีการทั้งอุโมงค์ไปไหนบ้างฮะไปชมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตามหาตำนานนะครับของเมืองแพร่แห่ระเบิดนะครับทั้งวัดแม่ลานเหนือนะครับวัดศรีดอนคำนะฮะและที่นี่คือวัดนาตุ้มนะครับผมเราก็ได้พบประวัติความเป็นมาก่อนหน้านี้คือกลัวมากเลยกลัวว่าโอ้โหเมืองแพร่แห่ระเบิดนี่ต้องน่ากลัวมากนะฮะจริงๆไม่ใช่เลยนะฮะพอรู้จักตำนานแล้วสนุกสนานครับเป็นเรื่องเฮฮากันขึ้นมานั่นเองนะครับ